้าในชุดฟ้าแบบนี้นะคะใช่ค่ะฟ้าจะไปโรงเรียนแต่ว่าฟ้าไม่ได้จะไปเรียนนะคะจะไปซื้อหนังสือซึ่งเรานะคะก็จะมาลุ้นกันว่าปีนี้นะคะค่าหนังสือจะราคาเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละปีอ่ะจะราคาไม่เท่ากันเลยจะอยู่ที่บางปีก็12,000บางปีก็10,000 นิดบางปีก็แบบหมื่นอะไรสักอย่างนึงซึ่งมันจะไม่เท่ากันเลยแต่ละปีนะคะฟ้าก็เลยอยากจะมาลุ้นกับเพื่อนๆทุกคนเพราะว่าเราก็ไม่ได้ไปโรงเรียนนานแล้วด้วยแล้วก็ตื่นเต้นนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราจะวอล์กไปซื้อด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาอันบ็อกซ์ถึงแล้วค่ะเราก็ถึงแล้วนะคะทุกคนก็นี่ก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันร้อนมากโรงเรียนก็ก่อสร้างมาแล้วนี่นะต้องไปซื้อที่ไหนเรายังไม่รู้เลยตอนนี้ก็เป็นอินโฟเมชันนะคะตอนนี้ห้ามนั่งวันนี้เราต้องไปอ่านหนังสือที่โรงอาหารตอนนั้นเป็นสระว่ายน้ำนะคะร้อนมากแต่ก็ต้องเดินไปเดินมาได้มาแล้วทุกคนจะบอกว่าปีนี้หนังสือน้อยมากคือน้อยมากจริงๆแต่ว่าเดี๋ยวเราแค่จะดูที่บ้านนะคะเป็นโซนสวนนะคะซึ่งเราก็ไม่เคยออกมาเหมือนกันนี่มีแบบอารมณ์ประมาณคาเฟ่เล็กๆคือจะบอกว่าวันนี้เราก็จะต้องมาจ่ายค่าหนังสือแล้วก็จ่ายค่าเทอมนะคะค่าหนังสือก็คือ 10,000 ก็คือไม่เกี่ยวกับค่าเทอมแล้วก็มีค่าอาหารอีกก็ประมาณ 13,000 เอ้ยค่าอาหารเท่าไหร่ไม่แน่ใจแต่ก็ไม่รวมค่าเทอมนะคะตอนนี้ร้อนเราเข้าไปดีกว่าเรียบร้อยแล้วค่ะค่าหนังสือหนึ่งลุ้นก็เสร็จแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านไปเราก็จะไปอันบ็อกซ์ให้ดูนะคะเอ้ยไม่แกะถุงให้ดูแล้วกันว่าได้หนังสืออะไรบ้างนะคะราคา 10,000 บาทกลับมาแล้วค่ะทุกคนก็ตอนนี้นะคะมันก็จะบ่าย3แล้วเพราะว่าเราไปซื้อของต่อแล้วก็ไปกินข้าวมาแล้วเรียบร้อยนะคะตอนนี้ก็อิ่มมากเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าหนังสือเนี่ยเราได้อะไรมาบ้างนะคะคือรอบนี้ได้มาน้อยมากเพราะว่านี่นะคะเขาก็จะมีใบเช็คลิสต์ว่าเราได้มาเท่าไหร่แล้วนะคะซึ่งมันก็จะประมาณนี้แต่ว่าหนังสือภาษาอังกฤษยังไม่มาเพราะว่าเหมือนโรงเรียนเรากำลังจะเปลี่ยนหลักสูตรนะคะค่าเทอมของโรงเรียนเนี่ยก็จะมีการอัพขึ้นเพราะว่าจะเปลี่ยนจากอังกฤษโปรแกรมไปเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะคะเราก็จะโรงเรียนเราก็จะเปลี่ยนไปเป็นอินเตอร์นี่ได้หนังสือมาเท่านี้นะคะวันนี้นี่นะคะได้หนังสือมาเท่านี้คือตอนนี้ได้หนังสือน้อยมากเฮ้ยแล้วทำไมมันมีแต่สีเขียวอะทุกคนจริงจังป่ะทำไมมีแต่สีเขียวคือโรงเรียนเรานะคะหนังสือภาษาไทยอ่ะก็จะเป็นหนังสือภาษาไทยปกติเลยถ้าเป็นหนังสือที่เป็นพวกภาษาอังกฤษอะไรแบบเนี้ยมันจะมีพวกวิชาไบโอเคมีแมทฟิสิกส์มีอะไรที่มันจะเป็นเล่มใหญ่ๆค่าเทอมตอนนี้เหมือนที่ได้ยินมาก็จะเป็นเทอมละ50,000กว่าบาทเพราะว่า
ขาปรับหลักสูตรด้วยนะคะปกติก็จะ 40,000 กว่าบาทตอนนี้ได้มาเท่านี้ก็ไม่มีอะไรเลยค่ะเป็นแค่หนังสือที่มีแต่สีเขียวเสร็จแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากดูให้ว่าอัปเดตคลิปอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะคะเพราะว่าฟ้าก็จะอ่านคอมเมนต์นั่นเองก็สำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะ